เราจะไปกันที่สายของคุณฟ้าครับหลายท่านน่าจะจำกันได้คุณฟ้าเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องสยองของเช้าตรู่นะครับที่เป็นเรื่องของเฮียคนจริง2020ครับจะไปเอาแบตคืนจากผีวันนี้คุณฟ้ามาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องไม่ทำแผนปลอคุณฟ้าเคยเล่าเรื่องนี้ที่เดอะช็อคมาแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องถามคุณฟ้าว่าเล่ามานานแล้วหรือยังเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่เผื่ออาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วเราเกี่ยวก้อยสัญญากันนะครับว่าเราจะไม่เฉลยตอนจบของเรื่องเผื่ออีกหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟังครับตอนนี้คุณฟ้าอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะพี่แจ็คครับผมคุณฟ้าคราวที่แล้วเนี่ยสยองของเช้าตรู่จำได้ไม่รู้ลืมเฮียคนจริง2020ค่ะนะฮะคุณฟ้าสบายดีนะค่ะสบายดีค่ะแล้วตอนนี้ที่โทรมาณตอนนี้ฝนตกไหมฮะตอนนี้ที่นนทบุรีก็ยังแห้งๆนะคะยังไม่มีอะไรตกยังไม่ตกนะผมว่าคืนนี้ไม่น่ารอดค่ะนะฮะคุณฟ้าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเคยเล่าที่เดอะช็อคมาแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะนานแล้วหรือยังครับย้อนไปตอนนั้นที่เล่าก็น่าจะเกิน10ปีแล้วนะคะโอ้โหวันนั้นเล่ากับใครคุณฟ้าจำได้ไหมฮะค่ะเล่ากับพี่แซคนี่แหละค่ะเล่ากับผมด้วยเหรอใช่ค่ะผมจำไม่ได้ว่าค่ะไม่เป็นไรก็วันนี้ก็เหมือนฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งเออนะครับก็ถือว่าเรามารีรันกันใหม่เรามารีสตาร์ทกันใหม่นะเพราะว่าถ้า10กว่าปีเนี่ยผมจำไม่ได้แน่นอนเออไม่ทำแผนเรื่องนี้เป็นยังไงคุณฟ้าเชิญเลยครับค่ะก็เรื่องนี้เกิดตอนที่สมัยที่ฟ้าเนี่ยเป็นนักศึกษานะคะตอนนั้นจะอยู่ประมาณปี3ปี4อะค่ะน่าจะประมาณปี4ทีนี้ตอนนั้นก็ย้อนกลับไปน่าจะ20ปีอะค่ะนานไหมคะนานนิดนึงค่ะก็ในคืนนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่เรากำลังนั่งทำรายงานนะคะทำรีพอร์ตเพื่อที่จะส่งอาจารย์มันก็ปั่นงานนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่นอนเร็วนะคะแต่พอดีวันนั้นเนี่ยงานเรายังไม่เสร็จเราก็เลยนั่งทำรายงานไปเรื่อยๆนะคะบอกก่อนก็คือว่าครอบครัวของฟ้าก็คือทำแบตเตอรี่มาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดเหตุที่นนทบุรีเกิดเหตุคือตอนนั้นบ้านจะอยู่ที่กรุงเทพนะคะถ้าบอกไปก็คือจะเป็นย่านบางซื่อประมาณนี้นะคะค่ะทีนี้ครอบครัวฟ้าเนี่ยก็จะอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์นะคะอาคารพาณิชย์ที่ฟ้าอยู่อาศัยเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาคารพาณิชย์ติดกันเนี่ยทั้งหมด8หลังคา8ตึกแถว8ห้องนะคะนับไปนะคะทางด้านซ้ายถ้าสมมติว่าเราหันหน้าเข้าตึกเนี่ยมันจะนับทางซ้ายเป็นตึกที่1ตึกที่2ตึกที่3ตึกที่4จนถึงตึกที่8ของฟ้าจะอยู่ตึกที่4อยู่ตรงกลางนะคะก็บ้านอาคารพาณิชย์ในสมัยตอนนั้นเนี่ยคือบ้านฟ้าเนี่ยก็จะเป็นประตูเหล็กม้วนซึ่งประตูเหล็กม้วนเนี่ยก็จะมีรูตรงกลางไว้ให้เราเปิดปิดดูภายนอกได้นะคะแล้วก็มันจะมีทั้งหมด4ชั้นดาดฟ้ามีอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้คืนนั้นเนี่ยเราก็ทำงานไปเรื่อยๆนะคะปั่นงานรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเรามองนาฬิกาที่คอมพิวเตอร์มันก็จะอยู่ประมาณน่าจะ5ทุ่มกว่าๆเกือบเที่ยงคืนนะคะก็ยังทำไปเรื่อยๆจนทีนี้ปั๊บนึงเนี่ยหลังจากที่ฟ้าเนี่ยมองนาฬิกาที่หน้าคอมได้สักแป๊บนึงเนี่ยเราก็สะดุ้งเครื่องเลยค่ะมันมีเสียงออดที่ดังมากเลยอ่ะจากหน้าบ้านฟ้านะคะเสียงออดดังนั่นคือเสียงออดสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้ดังนุ่มนวลแบบติ๊งต่องเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนจะดังว่ากริ๊งแบบแสบหูอะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็จะแบบลั่นๆบ้านอะเราก็ทำให้เราแบบผวาแล้วก็ตกใจนะคะฟ้าก็คือเราก็เลิกลากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะฟ้าก็รีบวิ่งลงไปจากห้องนอนคือห้องนอนฟ้าเนี่ยจะอยู่ชั้นลอยคืออาคารพาณิชย์โดยส่วนใหญ่มันจะมีชั้น1ชั้นลอยชั้น2ชั้น3ชั้น4ประมาณนี้นะคะฟ้าก็วิ่งลงจากห้องนอนของเราอ่ะชั้นลอยทีนี้ในบ้านฟ้าก็จะมีเตี่ยกับแม่แล้วก็แม่บ้านอยู่ด้วยนะคะแม่บ้านจะอยู่ห้องข้างหลังในครัวก่อนถึงครัวเตี่ยกับแม่จะนอนอยู่ชั้น2ทีนี้ฟ้าก็ถึงข้างล่างเร็วที่สุดเลยเพราะเราเด็กเรายังเด็กอยู่เราก็วิ่งลงมาแล้วก็คือใจก็คิดว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าเราก็วิ่งลงมาคนเดียวเกียร์กับแม่ก็ยังลงมาไม่ถึงข้างล่างแต่ก็ตัดสินใจว่าคือจะลองเปิดไอ้บานพับเล็กๆที่มันอยู่ตรงประตูเหล็ก
นี้ดูนะคะทีนี้ตื่นเต้นแต่เย็นนะคุณฟ้าวันนี้คุณฟ้าเล่าเร็วค่อยๆสบายสบายเลยคือพอนึกย้อนไปถึงตอนนั้นเนี่ยก็คือมันก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนกับฟ้าก็อินกับเหตุการณ์ในตอนนั้นเหมือนเรากำลังเป็นตัวเองในตอนนั้นนะคะคือมันตื่นเต้นมากแล้วก็โอเคฟ้าก็ตัดสินใจเปิดดูประตูที่เป็นเปิดดูช่องเล็กๆของประตูนะคะคือปรากฏว่าพอฟ้าเปิดดูเนี่ยก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปเต็กตึงกู้ภัยเห็นป้าข้างบ้านนะคะป้าข้างบ้านเนี่ยก็คือซ้ายขวาเลยก็คือจะมายืนออกันอยู่หน้าบ้านนะคะในจังหวะนั้นเนี่ยก็คือเตี่ยกับแม่เนี่ยเดินลงมาแล้วแล้วก็ป้าแม่บ้านเนี่ยนะคะคือป้าอ้วนแกก็เดินลงมาแกก็มาถึงแกก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกอะไรเงี้ยป้าก็บอกยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยพอจังหวะที่ป้าหันไปคุยตอบกับเตี่ยเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตะโกนเข้ามาบอกว่าขอโทษนะครับข้างในมีคนเป็นอะไรไหมฟ้าก็บอกว่ามีอะไรหรือเปล่าคะขอโทษทีค่ะคือพอดีพี่กู้ภัยเนี่ยก็ตะโกนสวนเข้ามาอีกบอกว่ารบกวนเปิดประตูให้หน่อยครับพอดีมีคนตกตึกฟ้าก็เดี๋ยวนะคะฟ้าก็หันไปบอกเตี่ยว่าเอาไงดีเราจะต้องเปิดประตูบ้านเขาบอกว่ามีคนตกตึกที่บ้านเราเตี่ยเนี่ยก็วิ่งไปเอากุญแจบ้านมานะคะแล้วฟ้าก็ค่อยๆไขประตูเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็มือสั่นอ่ะคือเราตกใจนะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดประตูคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยเรายกประตูม้วนเหล็กมันจะหนักอะค่ะพี่แจ๊คเขาก็ช่วยดันแก้ขึ้นไปทีนี้พี่ตำรวจก็บอกว่าข้างในมีคนเป็นอะไรไหมครับแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือรถแอมบูเลนต์นะคะเตียงเปลสนามทุกอย่างคือพร้อมเลยอะแล้วก็ป้าข้างบ้านทางด้านซ้ายเนี่ยก็คืออันนี้เป็นนามสมมติละกันนะคะชื่อป้าเอละกันนะคะป้าเอก็ตะโกนเข้ามาบอกว่าหนูเป็นอะไรไม่รู้คืออันนี้ป้าเป็นคนแจ้งความเองป้าก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่มันมีอะไรหรือเปล่าคะป้าอะไรเงี้ยพี่ตำรวจเนี่ยก็จะมากัน3นายก็บอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบภายในก่อนนะคะพอดีมีประชาชนแจ้งว่าของคุณเนี่ยมีคนตกตึกป้าก็เอ้ยตกตึกคือบ้านฟ้าเนี่ยคือพอเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีนะคะหลานกว้างๆเป็นที่วางเครื่องมือนะคะเดินเข้าไปก็จะเป็นคือมันจะเป็นบ้านที่ตรงสุดยังไม่มีประตูกระจกหรืออะไรกั้นเลยก็คือเป็นตามสไตล์แบบบ้านตึกแถวสมัยก่อนซึ่งแบบจากหน้าบ้านเนี่ยมันจะยาวไปถึงครัวเลยแต่ทีเนี้ยระหว่างประตูครัวเราเนี่ยเราจะมีประตูปิดแล้วก็ถ้าเปิดไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ระหว่างประตูครัวเราไปจนถึงกำแพงสุดหลังบ้านเนี่ยประมาณ1คนยืนขวางอะค่ะแค่แคบๆเท่านั้นเองนะคะทีนี้พี่ตำรวจก็บอกว่าขออนุญาตเข้าไปดูภายในหน่อยนะคะว่ามันมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าทางคุณปลอดภัยดีไหมครับฟ้าก็ตกใจฟ้าก็บอกว่าตอนนี้เราปลอดภัยแต่เกิดอะไรขึ้นนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะก็ถือเตียงเปลค่ะเดินเข้าไป 4-5 คนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินเข้าไปแล้วก็มีพี่ตำรวจอีกหนึ่งนายเนี่ยก็ถามฟ้าว่าข้างบนมีอะไรมั้ยครับผมขออนุญาตขึ้นไปสำรวจข้างบนเดี๋ยวขอเชิญเจ้าของบ้านด้วยเดี๋ยวก็ให้ฟ้าวิ่งขึ้นไปกับเขาก็คือข้างบนมันก็ไม่มีอะไรนะคะซึ่งเราก็เดินตามเขาไปเขาก็เดินดูเปิดไฟทั้งหมดชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็ไม่มีอะไรก็เราก็วิ่งลงมาปรากฏพอเราวิ่งลงมาเนี่ยก็คือเตี่ยเนี่ยก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะท่านนึงเนี่ยก็คือเดินเข้าไปจนถึงประตูครัวหลังบ้านปรากฏว่าพอเราเปิดไฟหลังบ้านเนี่ยภาพที่เห็นนะคะพี่แจ๊คก็คือประตูครัวของฟ้าเนี่ยมันจะประมาณแบบเหมือนประมาณประตูห้องนอนอ่ะประมาณ1วานะคะประมาณนั้นแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นหน้าต่างบานเกล็ดนะคะกระจกใสๆก็คือหน้าต่างบานเกล็ดอ่ะมันแตกประมาณ 3-4 บานนะคะมันมีคนทำแตก 3-4 บานแล้วก็มีพวกขวดน้ำปลาขวดซีอิ๊วอะไรเงี้ยมันก็ระเนระนาดเลยอะนะคะทีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าประตูหลังบ้านเปิดได้ไหมครับคือแม่ฟ้าเนี่ยก็จะล็อกแม่กุญแจไว้นะคะแม่ก็วิ่งไปเอากุญแจมาแล้วก็ไขแล้วก็เปิดประตูหลังบ้านออกไปนะคะแต่ฟ้าเนี่ยยังไม่เห็นแม่กับเตี่ยเห็นเข้าไปก่อนแล้วแม่ก็แบบเหมือนเอามือกุมที่ปากแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะฟ้าก็บอกว่าอะไรอ่ะแม่คือฟ้าก็ชะงงหน้าไปก็คือภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเด็กเหมือนเด็กวัยรุ่นนะคะประมาณน่าจะ 18-19 เนี่ยแต่ว่าคือในสภาพของน้องตอนนั้นเนี่ยก็คือ
เขาจะนั่งตัวสั่นๆแล้วก็โวยวายแบบไม่ได้สับเลยเสียงดังลั่นแล้วโอ๊ยๆๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามตัวน้องเนี่ยคุณฟ้าคุณฟ้าคุณฟ้าช้าๆนะใจเย็นๆคุณฟ้าพักๆเบรกหายใจบ้างโอเคค่ะเร็วไปนะคะเร็วฮะเร็วเลยฮะเร็วนะคะเดี๋ยวนะคุณฟ้าจังหวะนั้นมันเป็นอะไรที่เร็วอะค่ะแต่คุณฟ้าเล่าช้าๆได้นะถ้าคุณฟ้าเร็วไปเดี๋ยวมันจะรูดไปหน่อยโอเคค่ะโอเคโอเคจ้ะค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้พอเราไปที่ตรงบริเวณครัวไปเจอเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งใครก็ไม่รู้นั่งเหมือนกำลังตกใจมากค่ะตกใจมากแล้วก็ตามตัวน้องเขาเนี่ยก็คือจะมีรอยจ้ำแดงๆนะคะรอยจ้ำแดงๆแล้วก็มีรอยช้ำเขียวรอยช้ำเขียวเนี่ยลักษณะจะประมาณไม้หน้าสามอะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ตามเนื้อตามตัวเนี่ยคือน้องก็ใส่เสื้อแขนสั้นเกงยีนนะคะเกงยีนขายาวก็รองเท้าผ้าใบพอน้องเจอหน้าตำรวจเนี่ยน้องก็จะบอกว่าพี่เอาผมออกไปจากตรงนี้พี่แล้วน้องก็ร้องไห้นะคะแล้วพี่ตำรวจเนี่ยสามนายเนี่ยก็ไปล็อกก็บอกว่าใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นนุ่มเนี่ยเรามาช่วยแล้วเป็นอะไรไหมขาหักหรือเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยตามตัวบาดเจ็บไหมทีนี้ก็คือเราก็ต้องแหวกทางให้กับพี่มูลนิธินะคะเข้าไปดูว่ามันคือน้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่าก็คือเผื่อจะได้ปฐมพยาบาลน้องเขาก็แบบลุกขึ้นยืนพรวดเลยแล้วก็แบบเหมือนพยายามที่จะดิ้นแล้วก็อยากจะออกจากตรงนั้นพี่ตำรวจก็เลยมาบอกกับเตี่ยกับแม่ว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเราไปคุยกันที่โรงพักนะคะคือตอนนี้น้องน่าจะไม่มีสติที่จะพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามฟ้าก็โอเคนะคะจะเดี๋ยวฟ้าตามไปก็คือเราก็เคลียร์ให้พี่ตำรวจเดินออกไปนะคะทุกอย่างคือแล้วฟ้าแล้วก็เตี่ยกับแม่เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็ขับรถไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ตรงนั้นนะคะทีนี้ก่อนเราจะออกจากบ้านเนี่ยมันก็ที่ฟ้าเล่าตอนแรกว่าจะมีป้าเอนะคะซึ่งเป็นคนที่แจ้งความให้เรานะคะก็คือป้าเอก็บอกว่าหนูจะไปโรงพักใช่ไหมลูกป้าต้องไปด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะป้าเป็นคนแจ้งป้าก็โอเคค่ะก็คือป้าเอก็ติดรถไปด้วยนะคะก็ไปถึงที่สถานีตำรวจเนี่ยยังได้ยินเสียงน้องโวยวายอยู่เลยนะคะเหมือนแบบว่าไม่ได้สับอะเหมือนน้องสติหลุดนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เราก็นั่งรอค่ะพี่ฟ้าก็นั่งรอนะคะว่าพี่ตำรวจเนี่ยจะเรียกเราเนี่ยเข้าไปฟังน้องให้ปากคำว่าคือมันเกิดอะไรเส้นตรงจุดนั้นนะคะทีนี้เนี่ยพี่ตำรวจก็บอกว่าให้น้องเนี่ยโทรเรียกผู้ปกครองมาเพราะว่าน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะยังจะอายุต่ำกว่า20ใช่ไหมคะก็แต่จังหวะนั้นเนี่ยน้องก็ยังแบบเหมือนค่อยๆคลายอารมณ์ลงและค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงได้บ้างนะคะน้องก็ตัดสินใจบอกพี่ตำรวจว่าพี่ครับคืออันนี้ที่หมายถึงว่าตอนหลังที่ตำรวจแกมาเล่าให้ฟ้าฟังอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยแกไม่ได้สับอยู่นานเลยค่ะแกก็โวยวายอยู่นานเลยแล้วฟ้าแล้วพี่ตำรวจก็เลยบอกว่าให้คือให้แม่กับเตี่ยเนี่ยนั่งรอแล้วก็ให้ฟ้ากลับมาก่อนแล้วตอนเช้าเนี่ยฟ้าก็ไปโรงพักอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลังจากที่พี่ตำรวจเนี่ยแกมาเล่าให้เราฟังอีกทีนึงนะคะว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันคืออะไรก็คือในตอนนั้นเนี่ยก็คือน้องเนี่ยก็ค่อยๆใจเย็นลงแล้วแล้วน้องก็บอกว่าพี่ครับคือผมเนี่ยไม่อยากให้พี่บอกแม่ได้ไหมครับพอดีผมอะหนีพี่ตำรวจมาอีกที่นึงพี่ตำรวจก็เลยบอกว่ามันคือยังไงไม่ได้นะยังไงน้องก็ต้องโทรแจ้งให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่าคือมันมืดมันก็เลยจะกลายเป็นยามวิกาลแล้วมันก็จะกลายเป็นอาญาอะไรทำนองเนี้ยนะคะทีนี้ก็คือน้องก็ตัดสินใจโทรหาแม่นะคะแม่ก็มาที่โรงพักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็เริ่มน้องก็เริ่มเล่าให้คุณแม่แล้วก็ตำรวจฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องในตอนนั้นเนี่ยคือเป็นวัยรุ่นที่ขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แต่งซิ่งก็คือสภาพของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผิดนะคะน้องก็ขับมากับเพื่อนมอเตอร์ไซค์กลุ่มของน้องเนี่ยจะมีประมาณสัก7-8คันในตอนนั้นซึ่งยุคนั้นเนี่ยเราจะได้ยินว่ามอเตอร์ไซค์ที่ซิ่งๆเนี่ยเสียงท่อดังๆมันจะเป็นอะไรที่ฮิตมากๆเลยมันจะเท่มากๆเลยตอนกลางคืนนะคะทีนี้ก็กดว่าในช่วงจังหวะถนนเส้นนั้นเนี่ยที่เขาจะเข้าเส้นแถวๆบ้านฟ้าเนี่ยนะคะคือมันจะมีด่านตั้งอยู่แล้วก็คือด่านเนี่ยจะเลยมา
ก่อนถึงบ้านฟ้าสักประมาณ3คูหานะคะที่นี้น้องเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นไกลๆแล้วว่ามีด่านตั้งอยู่น้องเขาเลยตัดสินใจเนี่ยทิ้งรถคือแล้วระหว่างตรงน้องที่น้องทิ้งรถเนี่ยมันจะมีซอยที่เข้าไปซึ่งเป็นซอยที่ติดกับอาคารพาณิชย์หลังที่หนึ่งนะคะทีนี้พอน้องทิ้งรถแล้วน้องก็วิ่งเข้าซอยนั้นน้องก็คิดว่าในจังหวะที่วิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแบบหาที่หลบอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยคือถ้าตามมาเจอรถเนี่ยเขาก็จะต้องเดาว่าน้องวิ่งเข้าซอยนะคะแต่น้องบอกว่าน้องจะหักมุมด้วยความที่จะหลบจะหาที่หลบก็เลยตัดสินใจเนี่ยมองเข้าไปมันก็จะมีช่องว่างระหว่างตึกที่ฟ้าบอกว่ามันจะมีกำแพงสุดท้ายซึ่งเป็นกำแพงของอาคารอีกฝั่งนึงซึ่งมันจะเชิงกับอาคารของเราเนี่ยมันจะเหลือช่องว่างประมาณ1คนยืนขวางประมาณเนี้ยนะคะน้องก็บอกว่าน้องเห็นตรงนี้ก็เลยตัดสินใจอ่ะปีนข้ามกำแพงซอยแล้วก็ค่อยๆไต่คือมันฟังแล้วมันแปลกมากเลยน้องก็บอกว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปอะค่ะไต่ขึ้นไปข้ามคือด้านหลังของเราเนี่ยแต่ละหน้าต่างของแต่ละชั้นเนี่ยชั้น2ชั้น3ชั้น4หลังบ้านเนี่ยมันจะมีเป็นชั้นชีทงงๆอะค่ะพี่แจ๊คซึ่งเอาไว้กันฝนสาดนะคะน้องก็บอกว่าน้องก็พยายามปีนแล้วก็โหนแล้วก็ไต่ไปบนนั้นไต่ไปเรื่อยๆๆน้องก็ไม่แน่ใจว่าด้วยความที่หนีตำรวจก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงชั้นไหนทีนี้ก็เหมือนกับว่าค่อยๆหย่งตัวเองอะกระโดดข้ามเป็นชั้นชีทไปทีละอันทีละอันนะคะทีนี้มันบังเอิญว่ามันมาถึงอาคารหลังของบ้านฟ้าเนี่ยนะคะน้องก็ตกปุ๊บลงไปเลยทะลุเมทัลชีทลงไปข้างล่างเลยนะคะจังหวะที่น้องตกลงไปเนี่ยน้องก็คือก็ตกใจว่าตัวเองเนี่ยคือก้าวพลาดแล้วก็ตกแต่ก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ยังพอยืนได้แต่ทีเนี้ยคือทำยังไงดีก็ต้องไปต่อนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันอยู่ตรงกลางอาคารน่ะนะคะทีนี้น้องก็มองซ้ายขวาคือระหว่างบ้านของเราหลังบ้านเนี่ยมันจะมีเหมือนตะแกรงเหล็กกั้นขึ้นมานะคะก็มันก็จะมองทะลุได้เลยอ่ะตั้งแต่อาคารที่1ถึงอาคารที่8เนี่ยแต่ว่ามันจะมีตะแกรงเหล็กสูงๆกั้นไว้ทีเนี้ยน้องก็มองนะคะด้านซ้ายที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปเจอตำรวจทีนี้พอมองไปด้านขวาเนี่ยมันบังเอิญดันมีรถไวเลอร์นอนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นซึ่งน้องก็คิดว่าไม่น่าปลอดภัยก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าบ้านเราในตอนนั้นนะคะน้องก็มองเข้ามาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าหลังบ้านของฟ้าเนี่ยจะมีหน้าต่างบานเกล็ดนะคะน้องก็คิดว่าเราเนี่ยจะทุบบานเกล็ดแล้วก็เอามือเนี่ยตอดเข้ามาแล้วก็บิดลูกปิดประตูหลังบ้านแล้วก็จะเดินเข้ามา คือความหมายคือน้องคิดว่าจะเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วก็จะแอบลักลอบแปะประตูบ้านเราแล้วก็เดินออกไปฟิวๆแบบนี้นะคะทีนี้จังหวะที่น้องเนี่ยก็คือสำรวจอะหลังบ้านมันก็มืดใช่ไหมคะก็มองไม่เห็นทำไงดีก็ตัดสินใจสุ่มบานเกล็ดนะคะเอามือต่อยเลยน้องบอกเอามือต่อยนะคะต่อยบานเกล็ดให้แตก2บานนะคะทีเนี้ยน้องก็ต่อยอยู่ประมาณ 4-5 ทีก็บอกว่าบานเกล็ดมันหนามากแล้วก็ออกแรงเยอะนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็แตกแหละมันก็ร้าวน้องก็เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปหักบานเกล็ดนะคะบานเกล็ดมันก็หักอันที่1อันที่2แล้วก็เอามือเนี่ยค่อยๆสอดเข้าไปในรูบานเกล็ดที่น้องต่อยแล้วก็เอามือไต่ไปไต่มาจังหวะนั้นเนี่ยก็มันก็จะไปโดนขวดน้ำปลาซีอิ๊วอะไรเงี้ยมันก็หล่นนะคะก็พยายามที่จะควานหาว่าเอ๊ะลูกดิกอยู่ตรงไหนนะคะจังหวะที่กำลังจะถ่ายมือไปหาว่าลูกดิกอยู่ตรงไหนเนี่ยน้องบอกว่าน้องเนี่ยโดนตีมืออย่างแรงค่ะตีมือเนี่ยถูกตีเนี่ยฟาดเข้าไปอย่างแรงมากนะคะจนเหมือนแบบน้องรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่ามือเนี่ยจะหักเลยอ่ะน้องก็ชักมือกลับมาพี่แจ็คน้องก็บอกว่าชักมือกลับมาเสร็จแล้วก็ดูที่มือปรากฏว่าที่หลังมือข้างซ้ายเนี่ยจะมีเหมือนรอยคล้ายๆไม้หน้าสามเนี่ยฟาดลงไปเป็นรอยเขียวจ้ำแดงขึ้นมานูนทันทีนะคะน้องก็เฮ้ยหรือจังหวะนั้นน้องคิดว่าเจ้าของบ้านอ่ะอาจจะได้ยินแล้วมาทำร้ายน้องอะไรเงี้ยน้องก็แต่ก็คือจังหวะนั้นมันก็มีแสงจากหลังบ้านเนี่ยนะคะของบ้านอื่นเนี่ยมันลอดเข้าไปก็น้องก็ส่องอีกทีนึงนะคะย่อๆตัวแล้วก็ส่องอีกทีนึงก็ไม่เห็นว่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นน้องก็บอกว่าตัดสินใจทําอีกทีนึงนะคะก็เพื่อคือจะต้องหนีตํารวจนะคะน้องก็เลยตัดสินใจเอามืออีกข้างนึงเนี่ยคือมืออีกข้างซ้ายคือเจ็บแล้วนะคะแต่ก็ลองเอามือข้างขวาเนี่ยสอดเข้าไปตรงรูเดิมเพื่อที่จะหาลูกปิดก็โดนฟาดอีกทีนึงนะคะ
ทีนี้เนี่ยน้องก็โอ๊ยลั่นแล้วก็คือไม่เก็บอาการแล้วก็ตัดสินใจแบบตะโกนลั่นแบบโอ๊ยอะไรเงี้ยเพราะว่าปรากฏว่ามือข้างขวาที่โดนตีเนี่ยก็คือขึ้นรอยเดียวกันเป็นรอยจ้ำแดงนูนขึ้นมาทันทีน้องก็ชักมือกลับแล้วก็จังหวะที่ชักมือกลับเนี่ยแล้วก็พลิกตัวมาทางด้านขวานะคะซึ่งในขณะที่พลิกตัวทางด้านขวาเนี่ยตัวของน้องก็จะเป็นขวางกำแพงอยู่ขวางหลังบ้านอยู่นะคะน้องก็เงยหน้าขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็นเป็นลักษณะของคนที่ใส่ชุดจีนอะตัวสูงสูงใหญ่ๆค่ะยืนอยู่ตั้งก้าแล้วก็ทีหน้าน้องจังหวะนั้นน้องก็บอกว่าน้องก็ถอยหลังแบบพังงะแล้วก็ตกใจแล้วก็ถอยหลังจนสุดตัวเลยแล้วก็คนจีนคนนั้นน่ะที่ใส่ชุดจีนนะคะก็ยืดตัวค่อยๆยืดตัวสูงขึ้นนะคะค่อยๆยืดตัวสูงขึ้นแล้วก็ชี้หน้าชี้ไปที่หน้าน้องแล้วก็พูดเป็นเสียงเหมือนแบบน้องบอกว่ามันฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเอ็กโคอ่ะเหมือนเสียงเอ็กโคที่เป็นเสียงคนแก่ค่ะเสียงคนแก่แตกๆแล้วก็เอ็กโคลั่นๆอ่ะแล้วก็น้องก็บอกว่าคือจังหวะนั้นเนี่ยคือตกใจแบบเหมือนจะสิ้นสติน้องยังไม่ทันได้พูดอะไรยังไม่ทันได้ทำอะไรว่าตรงนั้นเนี่ยคืออะไรเป็นผีเป็นอะไรเงี้ยน้องบอกว่าน้องโดนฟาดโดนตีโดนแบบไม่ยั้งเลยค่ะเป็นสิบเลยเป็นสิบไม้เลยแบบโดนตีตามแขนตามตัวเนี่ยน้องก็บอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็ค่อยๆย่อตัวลงแล้วก็บอกว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมผิดไปแล้วอะไรเงี้ยยกโทษให้ผมด้วยแล้วก็คือโวยวายไม่เป็นสักแต่ในจังหวะที่น้องโวยวายเนี่ยปรากฏว่าไอ้ล็อตไวเลอร์ตัวที่บ้านทางด้านขวาค่ะมันก็ตื่นมันก็เห่ากันโชคขู่ก็ปรากฏว่านั่นแหละพอมันเห่าเนี่ยป้าเอแกก็วิ่งลงมานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ป้าเอก็มองเนี่ยเข้าไปปรากฏว่าป้าเอเห็นว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันโวยวายไม่ได้สับเลยแต่ป้าเอคิดว่าต้องเป็นขโมยแน่ก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจนะคะก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ว่าพี่ตำรวจเนี่ยแกมาถึงหน้าบ้านเราทีนี้เนี่ยพอป้าเอเนี่ยไปยืนรอที่กว่าที่ตำรวจจะมาเนี่ยป้าเอบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยน้องก็ร้องไม่ได้สับนะคะทีนี้ตัดมาที่น้องน้องบอกว่าพอตอนน้องโดนตีเนี่ยน้องก็คือก็มัวแต่หลับตาแล้วก็พูดว่าขอโทษด้วยผมไม่ตั้งใจผมจะไม่ทำอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมตาแล้วก็เงยหน้าไปอีกทีนึงเนี่ยก็เห็นว่าผู้ชายที่ใส่ชุดจีนตัวสูงๆเนี่ยก็ค่อยๆลดตัวลงมาแต่ว่าพอลดตัวลงมาแล้วเนี่ยคือในตาของผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นสีแดงๆนะคะสีแดงก่ำเลยอะแล้วก็ยังชี้หน้าไม่อยู่แล้วก็พูดเป็นเสียงเอ็กโคที่ฟังไม่ได้สับคือฟังแล้วไม่ใช่ภาษาคนแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีแมลงจากท่อเนี่ยปลูกันขึ้นมากัดน้องอะน้องบอกว่าน้องโดนกัดทั้งหน้าทั้งตัวทั้งอะไรจนแบบน้องก็โวยวายว่าคือยอมแล้วผมไม่ทำแล้วนะคะแล้วก็เลยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พอดีเนี่ยแหละตำรวจแล้วก็เตี่ยกับแม่เปิดประตูหลังบ้านไปเจอตรงนั้นพอดีนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ต่อจากที่ว่าพอน้องไปที่สถานีตำรวจนะคะแล้วก็ผู้ปกครองของน้องเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยเขาก็มาถึงเตี่ยกับแม่ก็เล่าว่าเราก็คุยกันนะว่ายังไงเสร็จปุ๊บตำรวจก็เลยเล่าว่าเนี่ยมันคือเป็นเหตุเกิดยามวิกาลเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าน้องรับสารภาพแล้วหรืออะไรประกันตัวไปเนี่ยยังไงต้องไปทำแผนนะคะปรากฏน้องก็โวยวายใส่คุณแม่บอกว่าไม่ไปยังไงผมก็ไม่ไปไม่ยอมไม่ต้องเอาผมไปนะ อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องผ่านหน้าบ้านนั้นอีกผมยอมครับพี่ตำรวจผมยอมทุกอย่างจะทำอะไรกับผมผมก็ยอมทุกอย่างทีนี้แม่กับเตี่ยเนี่ยก็เลยเห็นว่าโอเคจริงๆอ่ะเราเห็นว่าน้องเนี่ยคือเจ็บมากเลยคือตามตัวมีตั้งมีรอยกัดมีแบบมีรอยโดนตีจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าน้องไม่น่าโกหกนะคะเพราะว่าในตอนนั้นเราเจอน้องคนเดียวเราไม่ได้เจอใครเลยน้องไม่น่าจะโดนลุมมาจากที่อื่นแน่นอนอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเตี่ยกับแม่ก็เลยบอกพี่ตำรวจว่าโอเคงั้นเราไม่เอาเรื่องละกันก็เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านนะคะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็แลกเบอร์ไว้ให้กับแม่ของน้องเขานะคะก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็กลับมาถึงเนี่ยเราก็จริงจริงอะวันเช้าวันนั้นที่ฟ้าไปหาที่พี่ตำรวจเนี่ยเราก็ไปถามว่าน้องเล่าให้ฟังไหมว่าลักษณะที่น้องเจอนอกจากเป็นผู้ชายสูงๆใส่ชุดจีนแล้วน้องเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างนะคะก็คือปรากฏว่าน้องก็บอกว่าคนผู้ชายคนจีนเนี่ยผู้ชายที่ใส่ชุดจีนเนี่ยก็คือจะใส่เป็นชุดเหมือนกับเทพเจ้าจีนนะคะที่เราเคยเห็นในหนังมีหมวกมีเครื่องทรงเป็นแบบชุดสีเขียวนะคะแล้วก็ถือไม้เท้า
ถือไม้เท้าด้วยก็คือไม้เท้านั้นแหละเป็นไม้เท้าที่ตีน้องเนี้ยค่ะซึ่งก็ตรงกับซีจูเอียที่บ้านของฟ้าเลยนะคะซึ่งบ้านฟ้าเนี่ยเวลาเราถึงหน้าเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไหว้บรรพบุรุษไหว้เทศกาลใหญ่ๆตุ๊ดจีนศาสตร์จีนวันพระจีนเนี่ยแม่กับเตี่ยเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นของตีจูเอียซึ่งชุดสีเขียวเนี่ยเป็นชุดที่บ้านฟ้าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นนะคือ2เดือนแล้วก็ไม้เท้าเนี่ยเราก็เพิ่งซื้อถวายท่านนะคะเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมันก็ตรงกับที่น้องเจอนะคะค่ะทีนี้ค่ะทีนี้จริงๆเราคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันก็น่าจะจบคือพอหลังจากวันนั้นผ่านไปประมาณสัก3วันเนี่ยบ้านฟ้าก็ทำบุญนะคะไหว้เทพเจ้าไหว้จีสุเอียที่บ้านเนี่ยไหว้แบบอย่างยิ่งใหญ่เลยจัดผลไม้ให้อย่างนู่นนี่ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ผ่านไปแต่จริงๆแล้วเราก็มาคุยกันว่าที่บ้านเราอ่ะไม่เคยเจอซีจูเอียนะหรือคือจริงๆที่บ้านฟ้าเรียกท่านว่าอากงนะคะฟ้าบอกว่าคือจริงๆเราก็ไม่เคยเจอนะว่าท่านเนี่ยแบบมีอิทธิฤทธิ์หรือว่าแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรให้เราได้เจอบ้างเลยเนี่ยเราก็แบบมันเหลือเชื่อมากเลยอะค่ะมันก็อัศจรรย์ค่ะทีนี้ก็ผ่านไปสักประมาณ2เดือนได้ค่ะพี่แจ็คปรากฏว่ามันก็มีสายโทรศัพท์สายนึงเข้ามาที่เบอร์02สมัยก่อนจะเป็น02บ้านนะคะก็โทรเข้ามาฟ้าก็เป็นคนวิ่งไปรับสายพอดีเลยตอนประมาณสักบ่ายสองนะคะผู้หญิงมันจะมีเสียงปลายสายบอกว่าฮัลโหลฟ้าก็บอกสวัสดีค่ะร้านแบตเตอรี่นี้นะคะปลายสายเนี่ยก็อยู่ดีก็กรี๊ดกรี๊ดค่ะพี่แจ๊คกรี๊ดสั้นๆแหละกรี๊ดแบบอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าสะใจไหมฟ้าก็เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะฟ้าก็ไปเรียกแม่มาคุยนะคะในจังหวะที่ฟ้าเห็นแม่คุยเนี่ยก็คือสีหน้าของแม่เนี่ยไม่สู้ดีเท่าไหร่นักแต่แม่ก็ตอบทางปลายสายว่างั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคะค่ะพอแม่วางสายปุ๊บฟ้าก็ถามว่าใครอ่ะเมื่อกี้เขากรี๊ดใส่ฟ้าด้วยแม่บอกคือจำได้ไหมลูกคนน้องคนที่มาตกตึกที่บ้านเราเนี่ยแม่เขาเล่าให้ฟังว่าน้องเสียแล้วค่ะคือฟ้าก็ตกใจอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยคืออากงเราไปทำน้องจนตายเลยเหรออะไรเงี้ยฟ้าก็พูดด้วยความเป็นเด็กนะคะแม่ก็บอกว่าคือจริงๆแล้วว่าไม่ใช่คือเหมือนกับว่าคือแม่เขาก็ไม่เชิงว่าโทษว่าเป็นของเราทำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เขาเล่าให้ฟังในตอนที่คุยกับแม่ฟ้าว่าคือจะจริงๆอ่ะถามว่าโกรธบ้านเราไหมเขาบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เขาโกรธที่ว่าน้องเขาไปเจอเรื่องแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเขาก็ตัดสินใจโทรมาบอกว่าน้องเสียแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาก็อยากจะมาขอขมาแทนลูกเขาที่หนึ่งไม่ได้กลับมาขอโทษไม่ได้กลับมาทำแผลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะขอเนี่ยเข้ามาในบ้านเพื่อมาขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราเนี่ยซึ่งคือน้องแม่เขาเล่าว่าหลังจากที่เสร็จจากเรื่องที่โรงพักเนี่ยก็กลับมาบ้านเนี่ยน้องก็คือปรับคือเป็นไข้นะคะเป็นไข้อยู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็หลังจากเป็นไข้เนี่ยก็คือแม่ก็เห็นว่าเป็นไข้หนักมากแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็เป็นไข้แบบไม่หายเลยอะแล้วก็ผมก็ร่วงจนแบบผมไม่มีผมอะค่ะคือจับไข้หัวโกรธเลยแล้วก็ร่างกายก็สู้ผ่ายผอมจนในที่สุดเนี่ยก็คือต้องใส่ออกซิเจนเหมือนกับแม่บอกว่าอยู่ดีก็เกิดอาการที่ว่าคือเครื่องช่วยหายใจเนี่ยแล้วก็เครื่องวัดอัตราหัวใจมันก็ค่อยๆลดลงแล้วน้องก็แต่แล้วคือน้องก็เสียไปอะค่ะครับค่ะก็เลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอหลังการวางสายโทรศัพท์แม่กับเตี่ยกับฟ้าเนี่ยวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไปที่วัดที่เขาเก็บกระดูกน้องค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะพี่แจ็คอ้าวแล้วทำไมเขาถึงมากรี๊ดใส่เราอ่ะค่ะอันเนี้ยฟ้ายังทงหนอยู่จนทุกวันนี้นะคะอ๋อโอเคเดี๋ยวนะคุณฟ้าช้าๆเพราะคุณฟ้าพอคุณฟ้าเล่าเร็วแล้วคุณฟ้าจะพูดผิดพูดถูกไงเนี่ยนะคือตอนที่คุณฟ้ารับสายคุณแม่เขาผมเรียกเป็นคุณแม่ของน้องคนนี้ก็แล้วกันใช่ๆค่ะกรี๊ดก่อนแล้วก็สะใจไหมกรี๊ดก่อนค่ะสะใจไหมแต่พอคุณแม่ของคุณฟ้ามารับสายมาคุยเหมือนกับเป็นอีกคนนึงที่เขาเล่าเหตุการณ์ว่าลูกเขาทำไมถึงเสียใช่ค่ะโอเคพอหลังจากที่แม่มารับสายต่อคือฟ้าเล่าข้ามไปเขาก็
ขาก็เหมือนกับว่าเขาก็โวยวายว่าเป็นเหมือนด่าทอหยาบๆอ่ะที่ฟ้าเล่าว่าเขาตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนเขาโกรธโกรธว่าเทพบ้านเราเนี่ยไปทำให้ลูกเขาตายแต่ก็คือคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับก็เข้าใจอ่ะว่าจริงๆน่าจะเป็นเวรกรรมของลูกเขาซึ่งลูกเขาก็ผิดประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบตอนแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมาใส่อารมณ์อย่างเต็มที่เลยแต่พอเขาคุยกับแม่ฟ้าเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเย็นลงอะค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบอยากจะเข้ามาขอโทษประมาณนี้ค่ะครับค่ะจริงๆคือเหมือนกับว่าเขาเตรียมไปที่จะมาแบบเหมือนด่าเราตรงๆเลยอะค่ะนะคือจะมาโทษอ่ะโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเราแต่อาจจะลืมการความประพฤติของลูกตัวเองค่ะทั้งหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนที่แม่ฟ้าคุยในโทรศัพท์เนี่ยก็คือแม่ก็มีพูดไปว่าคือไม่เป็นไรค่ะเราไม่โกรธแล้วเราลืมไปแล้วค่ะไม่เป็นไรอยู่แต่ประโยคนี้ค่ะครับค่ะนะฮะทั้งหมดเลยคือเป็นเพราะว่าเด็กคนเนี้ยนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วพอดีเจอเหมือนกับเป็นตำรวจก็เลยทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาตรงบริเวณหลังบ้านเราหาทางหนีทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรอดจนกระทั่งปีนไปปีนมาเนี่ยมาเจอหลังบ้านเราพอดีที่มันเป็นบานเกล็ดก็เลยทุบบานเกล็ดเพื่อที่จะเอามือเนี่ยเข้ามาบิดประตูครัวหลังบ้านแล้วกะว่าเข้ามาในบ้านเนี่ยคือจะออกหน้าบ้านซึ่งไม่รู้น้องคิดอะไรอยู่ไอ้การออกไปหน้าบ้านมันต้องไขกุญแจอยู่แล้วนะแต่ด้วยอารมณ์ที่อยากจะหนีนะครับพอเอามือควานที่จะหาลูกบิดก็ทำพวกขวดน้ำปรงน้ำปลาในครัวตกตอนนั้นเนี่ยที่เราอยู่ในบ้านทุกคนอยู่ในบ้านไม่ได้ยินเสียงของตกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเลยค่ะไม่มีสักแอะหนึ่งที่เราจะได้ยินนะคะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยน้องก็พยายามที่จะเอามือเนี่ยไปคลำหาลูกบิดแต่ปรากฏว่ามือเนี่ยถูกตีอย่างแรงครั้งหนึ่งก่อนชักมือกลับมามันกลายเป็นเหมือนกับถูกไม้จากไหนไม่รู้ตีคิดว่าเป็นเจ้าของบ้านก็เลยส่องดูอีกรอบนึงอ้าวไม่มีใครนี่หว่าแต่ด้วยที่ตัวเองอ่ะอยากจะหนีตำรวจก็เลยเอามืออีกข้างนึงล้วงบานเกล็ดที่เดิมเข้ามาเพื่อที่จะมาบิดลูกบิดประตูปรากฏโดนตีอีกทีนี้เนี่ยพอโดนตีชักมือออกมาสองข้างมองขึ้นไปข้างบนปรากฏว่าเห็นเป็นคนลักษณะใส่ชุดจีนเหมือนกับเทพเจ้าของจีนตัวสูงใหญ่ยืนคล่อมตรงนั้นอยู่แล้วก็ชี้หน้าและพูดอะไรก็ไม่รู้ทำให้น้องเนี่ยเหมือนกับสติแตกกลัวจนป้าข้างบ้านได้ยินก็เลยเห็นว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้น่าจะเป็นขโมยแต่คุณป้าเนี่ยอาจจะไปแจ้งตำรวจว่าเอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นขโมยมาปีนบ้านนี้แล้วตกลงมาหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เลยแจ้งตำรวจเลยว่าเนี่ยมีคนตกตึกอยู่หลังบ้านหลังจากนั้นตำรวจก็มาจับน้องไปน้องก็สารภาพตามที่คุณฟ้าเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเฮ้ยเจ้าที่ที่บ้านท่านคงดูแลอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเจ้าที่ลักษณะแบบตีจูเอี๊ยะค่ะนะครับที่ตามบ้านของคนจีนสำนักงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีตีจุเอี๊ยะเป็นเหมือนกับเทพเจ้าที่ปกป้องพื้นธรณีพื้นบ้านอย่างนั้นป่ะเพราะว่าตีจุเอี๊ยะเนี่ยจะวางที่พื้นใช่ถูกไหมฮะแต่ที่บ้านคุณฟ้าจะเรียกว่าอากงค่ะใช่นะครับเขาจะมีการกราบไหว้บูชานะครับเพราะเชื่อกันว่าตีจูเอี้ยเนี่ยเป็นเหมือนกับเทพารักษ์ของบ้านคอยป้องกันปกป้องสิ่งไม่ดีและคนไม่ดีเฮ้ยน่ากลัวนะเรื่องเนี้ยตอนนั้นคุณฟ้าเล่าอ่ะเหมือนกับมันไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้ป่ะค่ะคือตอนนั้นเนี่ยฟ้าไม่ได้เล่าตอนที่น้องเขาเสียไปเพราะว่ามันเหมือนกับตอนนั้นมันเป็นข่าวด้วยอะค่ะแล้วถ้าฟ้าบอกว่าน้องเขาเสียไปแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันควรจะรู้ทันทีเลยอะค่ะค่ะก็จะมีข่าวด้วยตอนนั้นแล้วก็ในตอนที่เราไปที่วัดเนี่ยก็คือมันถูกกำชับว่าคืออย่าไปเล่าให้ใครฟังนะว่าน้องเสียว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือหนึ่งถ้าน้องเสียด้วยว่าข่าวออกไปว่าเกิดจากบ้านเราหรือเปล่าหรือน้องเสียเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไงมันก็จะดูไม่ดีแน่นอนจากคืออาจจะเกิดจากที่ว่าเข้าใจผิดว่าบ้านเรา
มันเกิดจากผีหรือเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่โอเคแน่นอนเพราะว่าบ้านฟ้าเป็นร้านค้าด้วยครับคือตามความคิดเห็นของผมนะผมว่าไม่เกี่ยวกับสารตีจูเอียตรงนั้นหรอกมันอาจจะเป็นเพราะน้องเขาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือเป็นโรคแทรกซ้อนหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยผมว่าผมเชื่อลึกๆว่าถ้าเราเชื่อว่าท่านเป็นเทพไม่น่าจะฆ่าคนถูกไหมค่ะนะครับผมว่าด้วยอารมณ์ของคุณแม่ของน้องณตอนนั้นเนี่ยที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงเนี้ยที่น้องมาหนีแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปน้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ๆก็เสียชีวิตค่ะคุณแม่คงโกรธค่ะจริงๆแล้วที่คุณแม่บอกอาการของน้องเนี่ยคือตอนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากจะมีอาการเป็นไข้แล้วเนี่ยปรากฏว่าก็คือมีแบบเหมือนตอนหลังก็คือมาเจอว่ากระดูกข้อเท้าหักประมาณเนี้ยค่ะก็ถึงได้นอนรักษายาวอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้พอรักษายาวรักษาไปรักษามาก็อยู่ดีน้องก็เสียเลยซึ่งต้องถามนี้ต้องถามหมอว่าหมอวินิจฉัยว่าอะไรค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ถามลึกไปตรงนั้นนะคะคือซึ่งฟ้าก็ยังเด็กอยู่ในตอนนั้นแต่ว่าเราก็รับทราบข้อมูลคร่าวๆมาประมาณนี้ว่าคือคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะฝังใจว่าเกิดจากที่ว่าเป็นแบบเหมือนผีบ้านเราอะไปทำลูกเขาประมาณนั้นนะคะน่าจะเป็นความฝังใจซะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่บ้านเราแล้วก็ไปเสียชีวิตตรงนู้นอะนะโอเคคุณฟ้านะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ15ปีที่ผ่านมาแล้วก็คุณฟ้าเนี่ยเคยเล่าเรื่องนี้กับผมแล้วที่ The Shock เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะนะแต่วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพาตัวเองกลับไปอยู่ในวันนั้นอีกแล้วก็เหมือนกับมันเหมือนกับความคิดมันทับซ้อนว่าพาตัวเองไปวันที่เล่าให้พี่แจ็คฟังด้วยมันก็ทับซ้อนเข้าไปอีกอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ตื่นเต้นอะวันนั้นตอนที่เราเล่าเราก็ตื่นเต้นแบบเนี้ยแล้วก็มันเหมือนเหตุการณ์วนลูปเลยว่าฟ้าก็พี่แจ็คก็มาบอกฟ้าอย่างเงี้ยว่าคุณฟ้าช้าๆใจเย็นๆนะครับก็คืออาจจะอินกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นด้วยอะนะค่ะโอเคได้ฮะคุณฟ้าคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่ค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ